แล้ววันนี้เราก็จะมาแจกนกให้กับผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเรานะคะราคาเป็นไงบ้างคะตอนนี้สีเทาตัวละ700สีเหลือง800ครับตัวนึง900ครับอ๋อทุกสีก็คือ900เลือกได้เลยนะคะนกสีที่หายากครับนกแปลกแล้วก็ไปฟังเสียงแจ้งมาจากช่องครอบครัวโอลิพากินพาเที่ยวนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งลดราคาให้นะคะเป็นนกเขาแขกครับค่ะตัวนึง150บาทครับค่ะความพัดตัวละ250ครับสีฟ้ากับสีเขียวราคาเท่ากันจะหายากไหมหายากนะคะนกอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่นี่ประมาณ1ปีแล้วค่ะทางซ้ายจะเสียงดีครับอ๋อมันจะต่างกับภาคอื่นใช่ไหมคะพี่นกเขาใหญ่ครับค่ะเป็นตาแดงครับค่ะก็ราคาเดียวกันหมดเลยให้เท่ากันเลยครับปกติตาแดงจะแพงกว่าสวัสดีค่ะครอบครัวโอลีพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านพี่กุ้งกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลูกป้อนพอกกระเทลนะคะครับผมอายุเท่าไหร่คะพี่พอกกระเทลนี้อันนี้ประมาณ2เดือนครับค่ะประมาณ2เดือนป้อนเสริมหรือยังคะเนี่ยป้อนเสริมแล้วครับป้อนเสริมแล้วแล้วก็หัดแทะนะคะนี้ค่ะราคาเป็นไงบ้างคะตอนนี้สีเทาตัวละ700สีเหลือง800ครับค่ะข้างในนู่นล่ะคะอันนั้นแก้มเหลืองก็700ครับค่ะแก้มเหลืองก็700ค่ะตอนนี้ลูกป้อนซอกระเทียมเหลือน้อยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นจีนชีสนะคะจีนชีสไทยแอปเปิ้ลครับตัวละ1,200ครับตัวละ1,200พร้อมทำเลยครับอันนี้ค่ะวันนี้ไม่เจอลูกป้อนเลยเพิ่งหมดเมื่อเช้าพี่กุ้งบอกเพิ่งหมดไปนะคะเลยตอนนี้เหลือแต่นกพร้อมทำค่ะแต่ก็ลูกป้อนก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะวันนี้หมดไปทุกวันเสาร์ครับค่ะวันนี้หมดแล้วนะคะแต่ว่าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาทางร้านได้ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆสำหรับกองนี้ก็เป็นเลิฟเบิร์ดนะคะมีขอบตาขอบตาครับค่ะนกอายุเท่าไหร่คะพี่อันนี้ประมาณ5เดือนแล้วครับประมาณ5เดือนราคายังไงคะกองนี้ตัวนึง400ครับตัวละ400นะคะวันนี้ไม่เจอลูกป้อนเลยหมดครับหมดเมื่อเช้ามีครับค่ะแต่ตอนนี้หมดนะคะแต่ว่าก็ลูกป้อนก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะสำหรับกองนี้ล่ะคะพี่ดับเบิ้ลเยลโล่ครับค่ะมีขอบตาเหมือนกันครับมีขอบตาครับตักราคายังไงคะนี้ตัวนึง600ครับถ้าหลายตัวก็ลดได้ครับค่ะตัวละ600นะคะแต่ถ้าหลายตัวพี่กุ้งก็ลดได้นะคะหลายตัวพี่กุ้งก็คือ2ตัวคู่หนึ่งก็ลดแล้วคู่หนึ่งก็ลดแล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นคอกระเทลอายุเท่าไหร่คะตรงนี้อันนี้พร้อมทำแล้วครับพร้อมทำนะคะราคาเป็นไงบ้างคะแต่ละสีตัวหนึ่ง900ครับอ๋อทุกสีก็คือ900เลือกได้เลยนะคะคอกระเทลพร้อมทำมีให้เลือกหลายสีเลยนะคะถัดมาตรงนี้ก็เป็นนกเขาชวาสีขาวครับนกเขาชวาสีขาวนกอายุเท่าไหร่อ่ะพี่อันนี้นกพร้อมเลยครับนกพร้อมทำขายยังไงคะตัวหนึ่ง600ครับถ้าคู่หนึ่งได้พันหนึ่งค่ะตัวละ600ถ้าเป็นคู่ก็1,000ครับค่ะลูกค้านิยมเลี้ยงไหมคะพี่อันนี้ขายดีมากเลยอ่ะกับตรงข้างๆครับสองตัวขายดีใช่ไหมคะถ้าเป็นสีนี้นะคะก็เท่ากันครับค่ะแต่ถ้าซื้อเยอะๆก็ลดได้ครับอันนี้เขาจะเรียกสีอะไรคะพี่เขาชวา3สีครับเขาชวา3สีนะคะแล้วก็สีทองค่ะก็คือราคาเดียวกันหมดเลยค่ะค่ะส่วนมากลูกค้าซื้อไปก็คือยังไงคะพี่เป็นนกสีที่หายากครับนกแปลกแล้วก็ไปฟังเสียงค่ะจะขายดีใช่ไหมคะช่วงนี้ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆไหมคะครับมีเข้ามาเรื่อยๆครับค่ะท่านใดที่สนใจนะคะทองร้านพี่กุ้งก็มีให้เลือกเยอะเลยนะคะแล้วก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะพี่กุ้งบอกว่าตอนนี้ก็ขายดีมากนะคะสำหรับกองนี้ล่ะคะนกเขาไดมอนด์ครับค่ะนกเขาไดมอนด์ครับตัวหนึ่ง150บาทถ้าเป็นคู่ก็ลดได้ค่ะเป็นคู่เท่าไหร่คะพี่ตุ้งเป็นคู่ตัวละ150ใช่ไหมครับคู่300คิดไป25ครับ250ค่ะ250ได้นะคะ50ตัวก็ลดลงมาอีกค่ะอันนี้พี่ตุ้งก็ให้ราคาพิเศษเลยนะคะแจ้งมาจากช่องครอบครัวโอลิพากินพาเที่ยวนะคะเดี๋ยวพี่ตุ้งลดราคาให้นะคะนี้ขายดีไหมคะพี่ตอนนี้ขายดีครับค่ะเมื่อเช้า
มี20ตัวอ๋อมีลูกค้ามารับไป20ตัวนะคะเจ้าเดียวอย่างนี้เขาเอาไปเลี้ยงยังไงที่สวยงามหรือว่าเอาไปเพาะคะเนี่ยสวยงามครับเขาสวยงามเขาไปปล่อยกรงรวมเลยเอาปล่อยกรงรวมหลายๆตัวเลยใช่ไหมคะนี้ค่ะถัดมากรงนี้ละคะกรงนี้เป็นนกเขาแขกครับค่ะตัวหนึ่ง150บาทครับค่ะอันนี้ตัวผู้ตัวเมียรวมกันเลยใช่ไหมคะพี่อ๋อมีหลายกรงเลยนะคะนี่ข้างล่างด้วยนะคะก็ราคาเดียวกันราคาเดียวกันเลยครับนกอายุประมาณเท่าไหร่อะคะพี่มีตั้งแต่3เดือนขึ้นเลยครับจนพร้อมทำพันธุ์ค่ะก็ราคาเดียวกันเลือกได้เลยนะคะเท่ากันเลยครับค่ะค่ะสำหรับกรงนี้ก็คือนกกระจอกชวาครับค่ะกระจอกชวาพร้อมผสมพันธุ์เลยนะครับอันนี้ค่ะแต่ละสีราคายังไงคะตอนนี้200เท่ากันเลยครับอ๋อทุกสีก็คือตัวละ200ครับค่ะเลือกได้เลยนะคะสีขาวใช่ไหมคะพี่แล้วก็สีเทาไหมคะสีเทาแล้วก็ซิลเวอร์ซิลเวอร์ด้วยใช่ไหมคะซิลเวอร์จะเหลือซ้ายมืออ๋อลุงค่ะมีซิลเวอร์อยู่ด้วยนะคะค่ะก็ราคาเดียวกันเลือกได้เลยนะคะค่ะสำหรับกรงนี้ตรงนี้เป็นนกหงส์หยกครับค่ะตัวละ80บาทตัวละ80นะคะตอนนี้มีให้เลือกหลายสีเลยนะคะนกอายุเท่าไหร่แล้วพี่ตัวนี้มีตั้งแต่ 2-3 เดือนขึ้นไปเลยครับค่ะก็คือเลือกได้เลยนะคะนี้นกหงส์หยกเป็นไงคะตอนนี้ราคาเขาขึ้นหรือลงไหมคะหรือว่าคงที่คงที่อยู่นะคะค่ะมีให้เลือกเยอะเลยค่ะสีสวยนะคะหงส์หยกเหมือนกันครับค่ะอันนี้พวกสีหวานครับค่ะสีสวยมากสีหวานค่ะราคาเป็นไงคะพี่ถ้าสีนี้ตัวละ150ครับตัวละ150นะคะสำหรับกรงนี้ล่ะคะอันนี้ก็หงส์หยกครับค่ะตัวละ80บาทครับค่ะตัวละ80เหมือนกันครับค่ะเลือกได้เลยนะคะนี้ข้างล่างจะสีเหลืองเยอะเลยนะคะเป็นตาแดงครับค่ะก็ราคาเดียวกันหมดเลยให้เท่ากันเลยครับปกติตาแดงจะแพงกว่าค่ะแต่ตอนนี้พี่กุ้งก็ให้80เท่ากันหมดเลยเลือกได้เลยค่ะมีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะสำหรับหงส์หยกนะคะก็ตัวละ80นะคะแล้วเบิร์ดกรงนี้ล่ะคะเหลืองครับสีเหลืองไม่มีไม่ขอบตาครับค่ะอันนี้เข้าคู่กันใช่ไหมพี่กับตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียครับพี่ขายคู่แล้วเท่าไหร่คะคู่หนึ่ง 2,500 ครับคู่ละ 2,500 นกอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่อันนี้ประมาณปีนึงแล้วครับประมาณ1ปีนะคะเหลืองหัวครอบเหลืองหัวครอบใช่ไหมคะจะมีครอบแดงกับครอบส้มครับค่ะสำหรับที่เป็นเลิฟเบิร์ดที่เป็นคู่ก็มีหลายคู่อยู่นะคะมีหลายสีด้วยนะคะนี้ค่ะอันนี้ก็อีก1คู่นะคะครับผมถ้าคู่นี้ราคาเท่าไหร่คะพี่ตัวละ300ครับตัวละ300ก็คู่ละ600ค่ะก็สำหรับเลิฟเบิร์ดนะคะที่จับเป็นคู่ไว้นะคะก็มีหลายคู่ให้เลือกเลยนะคะคู่นี้ล่ะคะคู่นี้คู่ละ1,000ครับคู่นี้คู่ละ 1,000 นะคะสำหรับฟอพัดคู่นี้ล่ะคะฟอพัดตัวละ250ครับสีฟ้ากับสีเขียวราคาเท่ากันราคาเท่ากันนะคะเข้าคู่กันเหรอคะพี่ครับค่ะก็ถ้าซื้อแยกได้ไหมตัวเดียวเอาตัวเดียวก็ได้หรือเป็นคู่ก็ได้อันนี้ก็คือตัวผู้กับตัวเมียครับค่ะครับอันนี้คือนกเขาชวาครับจะมีจุกบนหัวค่ะตัวหนึ่ง 3,500 ครับค่ะถ้าเขามีจุกก็คือจะราคาสูงขึ้นใช่ไหมคะพี่ครับจะหายากหน่อยหายากนะคะนกอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่อันนี้ประมาณ1ปีแล้วครับค่ะตัวผู้หรือตัวเมียพี่นี้เดี๋ยวต้องจับดูมีมา3ตัวยังไม่ทราบใช่ไหมคะเวลาที่เขาจะเข้าคู่กันนะคะพี่เขาสามารถไปเข้าคู่กับไม่มีหัวจุกได้ไหมพี่ได้ครับค่ะแล้วเราก็ต้องรู้ทีเหรอคะว่าลูกเขาจะมามีจุกไหมใช่ไหมคะแต่ถ้าพ่อแม่มีหัวจุกก็คือลูกก็ออกมาก็ต้องมีหัวจุกเลยไหมคะแต่บางตัวก็ไม่มีนะครับต้องไปลุ้นต้องไปลุ้นกันอีกทีนะคะแต่ถ้าเป็นหัวจุกอย่างนี้ก็จะราคาสูงกว่าแต่ถ้าไม่หัวจุกล่ะคะพี่ไม่หัวจุกจะเป็นนกเสียงนะครับตัวนึง200บาทตัวละ200นะคะอันนี้เป็นนกเขาชวาครับมาจากใต้นะครับค่ะตัวนึง200ครับค่ะนกอายุเท่าไหร่อะคะพี่นี่นกอายุเป็นปีแล้วครับค่ะนกมาจากใต้คือหมายถึงว่าสั่งมาจากทางใต้ครับสั่งมาจากทางใต้ทางใต้จะเสียงดีครับเพราะมันจะต่างกับภาคอื่นๆใช่ไหมคะพี่หรือว่าเขาจะมีเฉพาะภาคใต้มีทุกภาคครับมีทุกภาคแต่ว่าทางภาคใต้เสียงเขาจะดีกว่าครับค่ะราคาตัวละเท่าไหร่นะคะตัวละ200ครับตัวละ200มีให้เลือกเยอะเลยใช่ไหมคะเนี่ยครับค่ะ
อันนี้ก็ตอนนี้ได้รับความนิยมใช่ไหมคะพี่ครับค่ะนี่ค่ะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะอันนี้เขาก็จะเน้นไปทางฟังเสียงใช่ไหมคะฟังเสียงครับค่ะอันนี้คือตัวผู้ตัวเมียรวมกันอยู่ใช่ไหมพี่ครับค่ะแต่ว่าถ้าร้องเสียงก็คือจะเป็นตัวผู้ค่ะตัวเมียก็ร้องครับแต่ตัวผู้ดีกว่าแล้วนี้ราคาเขาจะต่างกันไหมพี่ถ้าเสียงดีๆก็จะแพงครับมีลูกค้าซื้อไปได้เสียงดีมากเลยเขาขายตวง 7-8,000 หมื่นนึงก็มีแต่อันนี้เราก็ยังไม่ได้ยินเสียงเขาใช่ไหมหรือว่ายังไงคะพี่เราต้องไปรอลุ้นอีกทีใช่ไหมครับค่ะหรือไม่ก็เปิดคลิปครับเดี๋ยวเขาก็ร้องค่ะแต่ว่าถ้าเลือกตอนนี้เนี่ยก็คือพี่กุ้งก็ขายราคาเดียวกันหมดเลยหมดเลยครับค่ะก็แต่ว่าลูกค้าก็ต้องมาดูเองนะคะนี้ต้องไปลุ้นเราเองเราเป็นลุ้นเราเองด้วยนะคะอันนี้นกเขาใหญ่ครับค่ะนกอายุเท่าไหร่คะพี่มีตั้งแต่2เดือนขึ้นไปเลยครับค่ะราคายังไงคะตัวนึง400ครับถ้าเป็นคู่ก็ลดได้อีกค่ะตัวละ400ถ้าเป็นคู่พี่ปุ้งลดให้ได้เท่าไหร่คะนี้ตัวนึงตก350ถ้า10ตัวก็ลดลงไปอีกได้ครับค่ะอันนี้คือได้รับความนิยมไหมคะพี่ปุ้งตอนนี้เมื่อเช้าก็เอาไปเจ้าละ10ตัว2เจ้าค่ะเมื่อเช้าก็ปล่อยไปหลายตัวเลยใช่ไหมคะค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะตามที่เราเคยแจ้งไว้นะคะว่าถ้าเราครบผู้ติดตาม 15,000 ซับนะคะเราจะมีการแจกนกเลิฟเบิร์ดให้นะคะ3หน่วยนะคะตอนนี้เราก็ครบแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาแจกนกให้กับผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเรานะคะตามที่แจ้งไว้นะคะว่าถ้าเป็นภาคอื่นๆเราจะส่งนกให้ฟรีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นภาคใต้เราขอให้ออกค่าขนส่งนะคะกันคนละครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาแจกนกให้นะคะผู้โชคดีของเราคือใครเดี๋ยวเรามาจับกันนะคะนี่ค่ะผู้ชายเชอเซอร์นะคะขอแสดงความยินดีกับผู้ชายเชอเซอร์ด้วยนะคะท่านได้รับนกเลิฟเบิร์ด3หน่วยจากเรานะคะรบกวนติดต่อกลับมาหาเราด้วยนะคะคุณสามารถที่จะเลือกนกได้ทั้งลูกต้อนหรือว่านกโตนะคะเดี๋ยวเราขอจับอีก1ท่านนะคะเพื่อเป็นการสำรองไว้นะคะอันนี้คือสำรองนะคะถ้าหมายเลข1ไม่สามารถที่จะรับได้นะคะเราจะให้กับท่านต่อไปนะคะโมโมปาร์ตี้ค่ะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะนี่ค่ะท่านเป็นสำรองไว้นะคะถ้าหมายเลข1ไม่แสดงตัวนะคะท่านต่อไปก็จะได้รับนะคะเดี๋ยวรบกวนหมายเลข1นะคะติดต่อกลับมาหาเราด้วยนะคะหรือเราจะทักท่านไปนะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องของเราแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับเรานะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาก่อนนะคะฝากไว้นิดนึงแล้วกันค่ะว่าเดี๋ยวรอลุ้นนะคะว่าต่อไปเราจะมีกิจกรรมดีๆอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย